ฤดูของการเก็บเกี่ยวผลผลิตลิ้นจี่ของจังหวัดพะเยามาถึงแล้ววันนี้ชาวสวนลิ้นจี่ต่างก็นำผลิตผลลิ้นจี่สีสวยๆรสกรอบหอมหวานออกมาโชว์และก็จำหน่ายให้แก่ผู้คนจังหวัดพะเยาและก็นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมในงานเทศกาลลิ้นจี่ในวันนี้เป็นจำนวนมากถึงแม้ปีนี้ชาวสวนจะประสบกับภาวะอากาศร้อนและภัยแล้งมากยังคือผลผลิตออกมาน้อยแต่ก็ยังมีผลผลิตออกมาผู้คนได้ลิ้มลองรสชาติลิ้นจี่ของจังหวัดพะเยาซึ่งก็มีอยู่จำนวนมากทีเดียวพะเยามีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่ในปีการผลิต2562จำนวน 19,075 ไร่พื้นที่ฮื้อผลผลิต 13,056 ไร่ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 4,900 ตันลดลงจากปี2561ประมาณ 2,000 ตันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งความชื้นต่ำส่งผลฮื้อดอกและผลอ่อนของลิ้นจี่ร่วงปัจจุบันผู้บริโภคจะรู้จักลิ้นจี่และทราบถึงความมีชื่อเสียงของลิ้นจี่ของจังหวัดพะเยาอย่างกว้างขวางเนื่องจากความหวานหอมกรอบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของลิ้นจี่ต้นน้ำกว้านพะเยารวมทั้งผลผลิตก็จะออกสู่ตลาดก่อนจังหวัดอื่นๆในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือยังฮือเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่มีรายได้จากการจำหน่ายค่อนข้างมากโดยเฉพาะอำเภอที่มีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่จำนวนมากอาทิเช่นอำเภอแม่ใจก็จะเป็นแหล่งปลูกลิ้นจี่ที่มากที่สุดของจังหวัดพะเยาจำนวนถึง 1,467 ไร่รองลงมาก็คืออำเภอปงจำนวน 2,607 ไร่แต่เนื่องจากลิ้นจี่มีอายุการเก็บรักษาสั้นมีผิวคล่ำง่ายทำให้ประสบปัญหาราคาตกต่ำในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากจังหวัดพะเยาจึงจัดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยาเป็นประจำทุกๆปีเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยกระจายผลผลิตลิ้นจี่ไปสู่ผู้บริโภคโดยตรงอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดซึ่งก็นับว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยาแห่งทางหนึ่งครับสวัสดีครับท่านครับด้านหลังผมนั่นนะครับก็เป็นขบวนแห่ลิ้นจี่นะครับซึ่งในปี2562นี้นะครับงานเทศกาลลิ้นจี่ของดีจังหวัดพะเยาก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามาชมขบวนแห่สวยๆของขบวนลิ้นจี่จากทั้ง9อำเภอนะครับเพื่อที่จะเคลื่อนขบวนไปประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับหน้าที่ของวัฒนธรรมริมก้านพะเยาครับวันนี้ผมยุทธภูมิลำวงนะครับพาท่านมาชมงานลิ้นจี่และของดีของจังหวัดพะเยาประจำปี2562นะครับซึ่งในงานนะครับมีของดีต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะการชิมลิ้มลองรสชาติของลิ้นจี่ของจังหวัดพะเยาที่มีชื่อเสียงครับงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยาประจำปี2562จึงได้จัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึงวันที่21พฤษภาคม2562ณบริเวณขวงวัฒนธรรมริมก้านพะเยาในงานพบกับขบวนรถลิ้นจี่จาก9อำเภอการประกวดลิ้นจี่คุณภาพช
ิมลิ้นจีคุณภาพจากสวนของเกษตรกรโดยตรงและเลือกซื้อลิ้นจีคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยทั้งนี้งานเทศกาลลิ้นจีและของดีจังหวัดพะเยาเป็นงานที่จัดขึ้นสืบเนื่องติดต่อกันมาทุกปีเพื่อช่วยระบายผลผลิตลิ้นจีของจังหวัดพะเยาออกสู่ตลาดโดยประพานพ่อค้าคนกลางจึงยะฮือเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจีสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรมอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแห่งทางหนึ่งอย่างไรก็ตามปีนี้ผลผลิตลิ้นจีออกสู่ตลาดประมาณ 4,900 ตันช่วงเวลาที่ลิ้นจีจะออกมากที่สุดก็คือช่วงกลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมร้อยละ90เป็นลิ้นจีพันหงหวยที่เหลือ 10% จะเป็นลิ้นจีพันโอเฮียคอมและก็จักรพรรดิสำหรับกิจกรรมในงานประกอบไปด้วยการประกวดลิ้นจีและผลผลิตทางการเกษตรการประกวดการประกอบอาหารแปรรูปจากผลผลิตลิ้นจีการประกวดขบวนแห่ลิ้นจีและของดีจังหวัดพะเยาการจำหน่ายลิ้นจีของเกษตรกรชาวสวนลิ้นจีและการจัดนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆในจังหวัดพะเยาจึงขอเชิญชวนประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเที่ยวแล้วก็ชมงานและเลือกซื้อลิ้นจีคุณภาพดีของจังหวัดพะเยาได้ในงานเทศกาลลิ้นจีและของดีจังหวัดพะเยาประจำปี2562นี้ก็อย่าลืมนะครับงานลิ้นจีของดีของจังหวัดพะเยาปีนี้นะครับก็มีผลผลิตลิ้นจีสีสวยๆนะครับรสชาติดีๆออกมาโชว์แล้วก็จำหน่ายให้ท่านผู้ชมที่ริมก้อนพะเยาแห่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วงระยะเวลา10วันนี้เป็นต้นไปนะครับ17ไปจนถึงวันที่21พฤษภาคม2562นี้นะครับและแวะเวียนมาที่จังหวัดพะเยาก็อย่าลืมมาที่ริมก้อนพะเยานะครับมาอุดหนุนลิ้นจีของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลิ้นจีของเฮานะครับเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้ที่ดีนะครับเพื่อดูแลครอบครัวและสร้างครอบครัวที่อบอุ่นสร้างชุมชนที่เข้มแข็งนะครับผมยุทธภูมิลำวงผมรายงานจากงานเทศกาลลิ้นจีของดีจังหวัดพะเยาริมก้อนพะเยาครับอย่าลืมนะครับ